เรียบร้อยแล้วปั๊บเรียบร้อยแล้วครับเหยียบตาเนี่ยโอเคครับครับพี่น้องมื้อนี้ก็ลุยเบิดมือนะครับนะหลังจากที่ว่าผมไลฟ์สดไปเมื่อตอนกลางวันครับไลฟ์สดบน Facebook แล้วก็ YouTube พร้อมกันเลยครับไลฟ์สดไอ้ฟาร์มเครื่องตัวนี้ครับโอ้เบิดมือเลยครับมื้อนี้นะครับนี่ก็ทําการล้างเรียบร้อยครับพี่น้องผมล้างมือเลยครับนะพวกเสื้อสูบไว้รถสูบเสื้อสูบมันใช้ได้อยู่ครับเนาะเสื้อสูบยังใช้ได้อยู่ใช้ตัวเก่าครับลูกสูบก็ใช้ตัวเก่าครับข้าวบูทําการล้างเรียบร้อยครับคือว่าพร้อมที่จะประกอบพรุ่งนี้ครับมื้อนี้บ่ได้ประกอบครับพร้อมดึกแล้วครับเนาะกับพวกไอ้กองอากาศนะครับกองอากาศพวกเปาดมาหล่อโซ่ครับนะครับคือว่าล้างเรียบร้อยทุกชิ้นครับชุดโครงถังน้ำมันเบนซินครับก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็ตัวแข็งเครื่องครับนะแข็งเครื่องก็ล้างเรียบร้อยครับแต่ว่าข้อนี้อยากสุขภาพแน่นิดนึงครับผมเองครับพี่น้องผมเน้นความสะอาดผมเน้นภายในมากกว่าครับภายนอกก็อาจจะมีเปื้อนบ้างนิดหน่อยครับพอดีว่าน้ำมันเบนซินมันเบิดนะครับเนาะมีภายในสะอาดครับภายนอกก็จะประมาณนี้ครับบ่มีหยังครับผมนะไม่ใช่ปัญหาครับนะก็ลากไว้ครับคนที่เบิ่งในสุดผมตอนคนที่อยู่ในสุดผมตอนเมื่อกลางวันน่าจะจำได้นะครับว่าเครื่องตัวนี้คือเครื่องตัวไหนครับก็เครื่องตัวที่ว่าพ่อก็เวียงมีปัญหานี่เห็นบ่พี่น้องนะครับนะครับผมนี่เนี่ยที่ว่ามีปัญหาครับนี่นี่ครับเนี่ยคือว่ามันต้องเปลี่ยนใหม่ครับนะเปลี่ยนใหม่ก็เลยต้องแยกโค้งครับพาเครื่องเพื่อจะเปลี่ยนพ่อเขาเบี่ยงตัวนี้ครับจานไฟนี่ก็นะก็น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ครับโอเคเดี๋ยวผมมึงอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะเมื่อยแล้วเลยผมมึงอีกพี่น้องเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ทราบผมมีเวลาว่างครับผมจะพยายามปลีกตัวที่ว่าที่ไลฟ์สดประกอบเครื่องตัวนี้ให้มึงทำนะเพื่อจะเป็นแนวทางครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมอาจจะไลฟ์สดเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับนะเพราะว่ามันต้องละเอียดจะหน่อยกับอาจจะประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับนะถ้าใครอยากเบิ่งไลฟ์สดมื้อนี้ก็รอตามวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่ามื้อนี้สิรินรัวแต่ว่าผมบ่ได้กินเหล้าหรอกครับผมเลิกสุรามาได้หลายวันแล้วนะครับนะว่าจะเลิกอีกประมาณสัก 4-5 เดือนก็ยังว่ากันใหม่นะครับสำหรับดีกรีครับผมวันนี้สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์สดพรุ่งนี้ครับผมบน Facebook และ YouTube นะครับช่องปิชาร็อกไอ้ลาวดิยนครับผม